ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่สำหรับการลงทะเบียนเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยเลือกสมัครสมาชิกใหม่กรอกข้อมูลได้แก่เบอร์โทรศัพท์ชื่อนามสกุลและอีเมลอ่านเงื่อนไขแล้วกดยินยอมจากนั้นเลือกตกลงยืนยันเบอร์โทรศัพท์ด้วย OTP 6หลักเลือกยืนยันรหัสหากภายใน30วินาทียังไม่ได้รับรหัส OTP ให้เลือกขอรหัสอีกครั้งหากยังไม่ได้รับอีกให้ตรวจสอบว่าเบอร์ที่กรอกถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องสามารถเลือกแก้ไขเบอร์หากเบอร์ถูกต้องแล้วสามารถแจ้งเรื่องได้ทาง LINE Official @generaliThailand ค่ะขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนแล้วเลือกเข้าสู่ระบบกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เคยสมัครยืนยันเบอร์โทรศัพท์ด้วย OTP 6หลักระบบจะพาท่านไปยังหน้าหลักค่ะสำหรับประกันรายบุคคลเลือกเมนู Service แล้วเลือกประกันรายบุคคลจากนั้นให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลือกยืนยันข้อมูลที่มุมขวาของบัตรจากนั้นกดเสร็จสิ้นที่ด้านล่างของจอระบบจะขอให้ท่านยืนยันด้วย OTP 6หลักอีกครั้งโดยจะส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครซึ่งเบอร์โทรนี้จะต้องตรงกับฐานข้อมูลระบบตอนที่ซื้อกรมธรรม์ค่ะหากท่านพบปัญหาการยืนยัน OTP ในขั้นตอนนี้ให้ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์1394นะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อเช็คข้อมูลประกันกลุ่มนั้นให้เข้าไปที่เมนู Service แล้วเลือกเมนูที่2ลูกค้าประกันกลุ่มจากนั้นให้กรอกข้อมูลประกันกลุ่มได้แก่ Policy Number ซึ่งมักจะเป็นตัวอักษร2ตัวนำหน้าตามด้วยตัวเลข8หลักหลังจากนั้นให้กรอกเลขสมาชิกและช่องขวาสุดท้ายให้กรอกเลข00จากนั้นจะมีหน้าให้ยืนยันข้อมูลวันเกิดสำหรับผู้ใช้งาน Android สามารถแตะที่ปีเพื่อเลือกหาปีเกิดแล้วค่อยเลือกวันและเดือนถ้าเป็นระบบ iOSพูดง่ายๆก็คือ iPhone หรือว่า iPad ให้เลื่อนเลือกปีเกิดก่อนแล้วค่อยเลือกวันและเดือนจากนั้นให้กดยืนยันข้อมูลที่มุมขวาของบัตรแล้วกดเสร็จสิ้นที่ด้านล่างของจอเมื่อยืนยันข้อมูลเรียบร้อยสามารถเข้าเมนูเดิมนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลประกันกลุ่มได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะการดูข้อมูลประกันรายบุคคลสำหรับการดูข้อมูลประกันรายบุคคลเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะปรากฏรายชื่อกรมธรรม์ที่ท่านถืออยู่ทั้งหมดซึ่งจะเป็นข้อมูลโดยย่อท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดโดยย่อของแต่ละกรมธรรม์ได้โดยเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการจะพบรายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์เช่นวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันหรือข้อมูลผลประโยชน์โดยย่อท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่หรือเบอร์โทรได้โดยเลื่อนลงมาด้านล่างกดแก้ไขข้อมูลแล้วยืนยันการแก้ไขข้อมูลสำหรับทุกกรมธรรม์ระบบจะส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ให้อัปเดตข้อมูลส่วนนี้ภายใน3วันทำการค่ะสำหรับการดูข้อมูลประกันกลุ่มเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วท่านสามารถดู e-cardและแสดงบัตรนี้เพื่อใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลและยังสามารถตรวจสอบข้อมูลผลประโยชน์ได้ที่นี่หากต้องการค้นหาโรงพยาบาลในเครือสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ค่ะและตรวจสอบสถานะเคลมและผลประโยชน์คงเหลือได้ที่นี่ค่ะการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเลือกเมนู Account เลือกแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยระบบอนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้เฉพาะอีเมลเท่านั้นค่ะหากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนอื่นสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์1394หรือ LINE Official @generaliThailand ค่ะสำหรับการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยเพื่อเป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีนั้นเลือกเมนู Tax Certificate หากท่านลงทะเบียนประกันรายบุคคลสำเร็จแล้วหน้านี้จะแสดงรายชื่อกรมธรรม์ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ค่ะสามารถเลือกดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์หรือเลือกให้ส่งทางอีเมลซึ่งจะมีข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันอีเมลที่ต้องการหากยังไม่มีการลงทะเบียนประกันรายบุคคลระบบจะส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
เมื่อยืนยันสำเร็จระบบจะแสดงรายชื่อกรมธรรม์ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ค่ะสำหรับการค้นหาโรงพยาบาลในเครือเลือกเมนู Service แล้วเลือกเมนูด้านล่างสุดค้นหาโรงพยาบาลในเครือเลือกประเภทประกันที่ท่านมีอยู่โดยสามารถค้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้สุดจากตำแหน่งที่ท่านอยู่ปัจจุบันหรือค้นหาด้วยชื่อได้สำหรับการชำระเบี้ยออนไลน์เลือกเมนู GenPay เลือกงวดที่ต้องการชำระกรณีชำระงวดแรกสามารถชำระได้เฉพาะประกันชีวิตเท่านั้นค่ะกรอกเลขใบคำขอซึ่งสอบถามตัวแทนหรือดูรายละเอียดได้จากใบสมัครกรมธรรม์กรอกชื่อและนามสกุลของผู้เอาประกันภัยระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระและกดยืนยันท่านสามารถเลือกชำระได้3ช่องทางได้แก่ผ่านบัตรเครดิตอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสกรณีชำระงวดต่อสามารถเลือกได้2รูปแบบคือจ่ายให้ตัวเองหรือจ่ายให้ผู้อื่นกรณีจ่ายให้ตัวเองระบบจะแสดงรายชื่อกรมธรรม์ที่ท่านถืออยู่พร้อมข้อมูลรายละเอียดชื่อกรมธรรม์เลขกรมธรรม์กำหนดการชำระและจำนวนเบี้ยที่ต้องชำระกรณีที่เลือกจ่ายให้ผู้อื่นให้ระบุเลขกรมธรรม์ที่ต้องการชำระและระบุความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้เอาประกันที่ต้องการชำระเบี้ยประกันให้จากนั้นให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระและเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวกได้เลยค่ะท่านสามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่หน้าหลักและประวัติการแลกคะแนนได้ที่นี่เลือกสิทธิพิเศษที่ชื่นชอบแล้วเลือกใช้คะแนนหรือกรอกโปรโมโค้ดสำหรับสิทธิพิเศษประเภทใช้หน้าร้านค้าหรือใช้โค้ดในแอปพลิเคชันที่ร่วมรายการเมื่อแลกสำเร็จหน้าสุดท้ายจะแสดงรหัสสิทธิประโยชน์สามารถเลือกรูปแบบรหัสตามเงื่อนไขของแต่ละร้านเช่นโค้ด QR โค้ดหรือบาร์โค้ดหรือเลือก Copy โค้ดเพื่อนำไปใช้ในแอปพลิเคชันที่ร่วมรายการค่ะจากนั้นเลือก Back เพื่อกลับไปยังหน้าหลักสำหรับสิทธิพิเศษประเภทที่พักหรือโรงแรมเมื่อกดแลกรับแล้วให้เลือก Book Nowกรอกรายละเอียดการเข้าพักและรอรับอีเมลยืนยันจากที่พักค่ะสำหรับสิทธิพิเศษประเภทที่มีการจัดส่งทางไปรษณีย์เมื่อกดแลกรับแล้วให้ยืนยันการจัดส่งตามที่อยู่ของกรมธรรม์ของท่านหากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการจัดส่งสามารถแจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์1394ได้ค่ะ